แชร์5สถานที่ถ่ายรูปวันคริสต์มาสสุดฟินในกรุงเทพของปี2023ก็ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับกับเทศกาลสุขส่งท้ายปีแบบนี้หลายคนกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมว่าจะพาแฟนพาครอบครัวไปถ่ายรูปในวันคริสต์มาสที่ไหนดีเฮ้ยแล้วแบบว่าจะเดินทางไปยังไงถ้าเกิดเราเลือกที่ได้แล้วงานเขาจะจัดใหญ่จริงๆไหมจะคุ้มค่ากับการเดินทางหรือเปล่าใช่ไหมครับคลิปนี้เรามัดรวม5สถานที่ถ่ายรูปสุดฟินไม่มีค่าใช้จ่าย wow. ถ่ายครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งนะครับลงได้ยันปีหน้าจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่ที่แรกเลยครับต้องนี่เลยเซ็นทรัลเอมบาซีชิดลมครับปีนี้ครับต้องบอกว่าเขามาแรงจริงกับอุโมงค์คริสต์มาสนะครับที่ทั้งยาวทั้งสูงประมาณตึก2ชั้นให้ทุกคนนะครับได้ถ่ายรูปยาวๆกันเลยครับผมและด้านหน้าห้างนะยังมีต้นคริสต์มาสยักษ์อีกผมบอกเลยว่ากลางคืนนะถ่ายรูปสวยมากซึ่งเข้ามาในทีม The Gazette Gift of All นะครับจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง7มกราคมปีหน้ายาวๆกันไปเลยส่วนการเดินทางนะครับก็ง่ายมากๆลง BTS เพลินจิตและออกทางออกที่5เจอเลยครับผมต่อมาต้องที่นี่เลยครับคิดถึงคริสต์มาสต้องคิดถึงเซ็นทรัลเวิลด์เลยครับจัดใหญ่เล่นใหญ่ทุกปีครับและในปีนี้นะเขามาในทีมของโปเกมอนด้วยนำทัพมาโดยปิกาปิก้าหรือเจ้าปิกาจูยักษ์ครับอยู่ใกล้ๆต้นคริสต์มาสเลยถ่ายรูปคู่กันบอกเลยคือโคตรสวยแล้วยังมีไนท์มาร์เก็ตในทีมคริสต์มาสมันชี่มาร์ทของกินเพียบอากาศเย็นๆอะไรจะฟินเท่านี้อีกงานเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันไหนยังไม่รู้รีบไปเก็บภาพไปสวยกันเลยการเดินทางนะครับบอกเลยว่าง่ายมากลง BTS นะครับได้ทั้งสถานีชิดลมและสยามเลยต่อมาครับขอขยับมาจากเซ็นเวิลด์กันหน่อยต้องที่นี่เลยครับแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นกรุงเทพต้องสยามพารากอนครับปีนี้เขาจัดงานได้แบบสมกับเป็นศูนย์รวมย่านแฟชั่นมากๆพอได้ซุ้มประตูจากแบรนด์บูการี่นะครับที่มีลิซ่าเป็นแอมบาสเดอร์ด้วยมาประดับตรงลานกว้างพร้อมกับต้นคริสต์มาสยักษ์ซึ่งปีนี้เขามาในธีมคริสต์มาสเซเลบเรชั่นยกขบวนพาเลทส่งตรงจากฝรั่งเศสมาให้ทุกคนได้ชมฟรีด้วยจัดตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่25ธันวาการเดินทางนะครับบอกเลยง่ายมากๆลง BTS สยามถึงเลยซึ่งวันนั้นนะครับคนต้องเยอะมากๆแน่ๆใช่ไหมครับแฮนแน่รู้นะคิดอะไรกันอยู่คนเยอะแล้วจะปลอดภัยไหมจะมีเหตุการณ์อะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าใช่ไหมต้องบอกเลยครับว่าเครื่อง Walk To หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องสแกนหาโลหะนั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในทุกสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือว่าเป็นสถานที่สำคัญครับหากใครที่สงสัยนะครับว่าเครื่อง Walk To คืออะไรผมมีการทำคลิปเจาะลึกสินค้าตัวนี้ของเราไปแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ตัวไอด้านบนที่ผมขึ้นให้ได้เลยครับหากสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับโอ้ยขายของเพลินไปหน่อยต่อมาเลยครับมากันที่ย่านบางนากันบ้างกับห้างยักษ์ใหญ่อย่างเมกะบางนาครับโหยบอกเลยนะครับว่าใหญ่สมชื่อจริงๆกับต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์และการตกแต่งนะเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายเลยกับธีมที่ชื่อว่า The Santa Toy Store หรือร้านขายของเล่นของซานต้าบอกเลยนะมีมุมไม่ถ่ายรูปเพียบแต่งตัวไม้เข้าทีมเขาพองานนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยนะการเดินทางก็ง่ายมากๆใครมีรถสามารถขับเข้ามาจอดที่ลานเขาได้เลยส่วนใครไม่มีรถนะครับก็เดินทางมาลงที่ BTS อุดมสุขจะมีรถตู้บริการฟรีของเมกะจอดอยู่รถออกทุกๆ30นาทีด้วยนะและสุดท้ายนะครับกับห้างน้องใหม่ใจกลางสุขุมวิทอย่างเอ็มเฟียร์ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะต่อให้ไม่ได้เทศกาลนะครับเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วทั้งแสงสีเสียงไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนครับแต่จุดที่เราชอบมากๆเลยนะคือพรมแดงที่ผสมกับธีมคริสต์มาสนี่แหละบอกเลยสาวๆต้องชอบมากได้ถ่ายรูปมุมแปลกๆเท่ๆกว่าที่อื่นด้วยนะการเดินทางก็ง่ายมากๆครับลง BTS สถานีพร้อมพงษ์ออกทางออกที่5หรือ6ก็ได้ถึงเลยเป็นไงกันบ้างครับกับ5สถานที่ที่ผมแนะนำไปใครไปที่ไหนกันมาแล้วบ้างฝากคอมเมนต์ด้วยหน่อยนะครับอ้อแล้วใครนะครับที่มีแผนจะไปเที่ยวปีใหม่ยาวๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านฝากบ้านไว้กับ SIP ได้นะครับเพราะเรามีทั้งกล้องวงจรปิดสัญญาณกันขโมยดิจิตอลดอร์ล็อกหรือสินค้าสมาร์ทโฮมต่างๆนะครับเรามีหมดครบทุกอย่าง wow. หากสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนเดินทางอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ